ดีค่ะมาพบกับช่อง Easy Channel ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับเมนูอาหารบ้านๆค่ะวันนี้อีทกับน้องต้นข้าวกินต้มขมเนื้อนะคะต้มขมเปื่อยๆจ้ะนี่ต้มขมเนื้อเปื่อยๆนะคะเป็นอาหารอีสานนะคะวันนี้ต้มขมจ้าน้องต้นข้าวมีไก่ย่างจ้ะมีตับย่างไก่ย่างนะคะแล้วก็มีโครงไก่ย่างนะคะเอาเลยจ้ะเอาเลยกินกับข้าวเหนียวค่ะวันนี้ซื้อข้าวเหนียวมาเป็นข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาจ้าตัวเดียวมากจ้ะแล้วแกะไก่ให้น้องต้นข้าวดึงได้ไหมลูกมาดึงให้นะแกะไก่ให้น้องต้นข้าวแป๊บนึงนะคะนี่ก็เป็นโครงไก่ค่ะมีเนื้อแล้วก็มีโครงด้วยมีหลายอย่างซื้อตับมาด้วยค่ะเลยจ้าเป็นต้มขมเนื้อเปื่อยๆเลยนะคะวันนี้โอ้ข้าวติดมือข้าวเหนียวติดมือติดมือแม่จิ้มน้ำขออนุญาตจิ้มน้ำก่อนนะคะนี่เป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วหน้าไหนของน้องเราไม่รู้เลยอ่ะน้องอร่อยเลยเนื้อเปื่อยมากผมกำลังดีมาตาเรากินข้าวด้วยกันจ้ะต้มเนื้อเปื่อยๆผมๆมือข้างในมีเนื้อมีเอ็นเก้าค่ะทุกคนอย่ามาคนละหนึ่งกระสอบตุ้ยๆเลยติดมือแม่มันแฉะข้าวแฉะซื้อมามันแฉะใส่อันนี้อร่อยนะมันดีตับบังหลกมันจะเปิดได้ที่เลยอ
ว่าเปื่อยรุ่นนะได้เคี้ยวนิดๆแซ่บลองตรงนี้แล้วดิน่าจะเป็นไส้ค่ะเติมน้ำค่ะเติมน้ำแค่อะไร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 บ้างลูกอะไรเดี๋ยวชิมน้ำละเอียดละเอียดค่อยกลืนลูกมันเหนียวใช่ป่ะกินตับบ้างตับชอบกินน้ำไก่เนื้อค่ะเนื้อนุ่มมากมีเอ็นเปรี้ยวนะเปรี้ยวดึง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 มันดังยุ่งยังดึงเลยกินเนื้อเนื้อไก่ต้มเนื้อเปื่อยๆนุ่มๆใส่เบคอนพร้อมอร่อยอย่างแรงท่านผู้ชมเห็นแค่ครึ่งหัวเองนะน้องอ่ะโอ้ต้มเนื้อแม่หมดเลยลูกหมดถาดถ้าเรากินหัวเดียวเองเหรอข้า
อเร็วใส่ลูกหัวทองก้องเฮ้ยจ้าไปไม่นานไปดึงใส่ไปเอาปะตับไหมล่ะลองตับหน่อยนึงก่อนนะเอาไปสมินบนผัดหมดแล้วค่ะแล้วแต่อยากกินเองแล้วแต่เครื่องแล้วแต่ขาตะไคร้อิ่มแล้วแม่อิ่มแล้วหรอจะทำจบกันไหมนะกินไหมค่ะกินข้าวเหนียวไปห่อเดียวสองคนกินมากจะกลับหมดต้มผมหมดหมดแล้วก็ไก่เหลืออีกหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวไว้ให้น้องตะก้าวกินตอนเขาหิวตอนนี้เขากินได้ไม่เยอะค่ะแต่ถือว่าช่วงนี้เขากินข้าวได้เยอะนะข้างหลังไม่หลบอ่ะได้ช่วงนี้กินข้าวได้เยอะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ